เดี๋ยวนี้มันมีรถยนต์ไร้คนขับที่เราอ่ะไม่ต้องขับเองแล้วก็เป็นคนนั่งอย่างเดียวรถติดแค่ไหนก็ไม่ต้องหงุดหงิดแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างในรถไงถ้าเกิดมันมีรถยนต์แบบนี้ให้นั่งอ่ะจะทำอะไรในรถบ้างอ่านหนังสือทำงานดู Netflix เล่นหมากรุกขับนิตติ้งปลูกต้นไม้ แล้วไม่เมารถอ่ะเออรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความขี้เกียจของมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าคนขับที่เป็นมนุษย์เนี่ยมันมีข้อบกพร่องได้ตลอดเวลาเราเมาเราเหนื่อยเราง่วงเราอารมณ์ไม่ดีแล้วเราก็แบบตัดสินใจผิดพลาดอะไรแบบนี้ซึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องที่บอกว่าจะเมารถหรือเปล่าเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่ารถยนต์ไร้คนขับที่เกิดขึ้นจากที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยมีข้อผิดพลาดเยอะแต่ว่าเชื่อไหมว่ามีคนจำนวนเยอะมากๆที่ไม่เชื่อใจรถยนต์ไร้คนขับว่ามันจะขับเก่งกว่ากูได้ยังไงวะเราขับรถมา20ปีแต่เอาคอมพิวเตอร์มาขับให้มันจะรู้ได้ยังไงว่าต้องมันไม่ง่วงอ่ะก็มันไม่เครียดอ่ะก็มันไม่ใช่เพิ่งอกหักเพิ่งร้องไห้มาแล้วก็น้ำตามันแบบกลบแล้วมันมองไม่เห็นทางอ่ะเข้าใจป่ะมันเป็นคอมพิวเตอร์แต่ก็ไม่กล้านั่งมันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับรถยนต์ไร้คนขับคือรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยถูกพิสูจน์แล้วณวันนี้นะถูกพิสูจน์แล้วมานับล้านกิโลเมตรแล้วคือที่มีคนทั้งผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง Google ทั้ง Apple ทั้งบริษัทเทคโนโลยีหลากหลายเนี่ยทำการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับตัวเนี้ยแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันปลอดภัยกว่าใช้คนขับจริงๆแต่เรามักจะเข้าใจว่ามันไม่ปลอดภัยกว่าเพราะว่าเวลาที่มีข่าวเกี่ยวกับการที่รถยนต์ไร้คนขับชนคนชนกันเองเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเป็นข่าวดังมากมันจะได้ยินแต่เรื่องนั้นเลยรู้ไหมว่าจริงๆแล้วรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากคนที่ขับแล้วชนกันเองเนี่ยมีจำนวนแบบว่าวันหนึ่งที่เกิดขึ้นนับล้านเคสที่ไม่ได้มาออกข่าวใช่ถูกไหมคือข้างบ้านเฉียวชนอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ออกข่าวไงแต่ว่าที่มันออกข่าวเพราะว่ามันดันเป็นรถยนต์ไร้คนขับที่เทคโนโลยีมันยังใหม่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดมาวัดอะไรขึ้นมาวัดกันด้วยจำนวนต่อกิโลเมตรสมมติว่าต่อ1ล้านกิโลเมตรเนี่ยมีอุบัติเหตุขึ้นเกิดขึ้นกี่ครั้งเนี่ยรถยนต์ไร้คนขับเนี่ยปลอดภัยกว่ามนุษย์ขับเนี่ยเป็นร้อยเท่าใช่มันไม่มีปัจจัยที่มันควบคุมไม่ได้เข้ามาอยู่ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ระบบเซ็นเซอร์รอบตัวรถอะไรแบบนี้ทีนี้ถามว่ารถยนต์ไร้คนขับมีไว้เพื่ออะไรนอกจากความปลอดภัยแล้วมันคือการใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดคนที่อยู่ในเมืองที่รถติดหนักๆอย่างกรุงเทพมหานครที่ไม่มีใครทำอะไรสักทีแล้วก็รถติดอยู่นั่นแหละก็จะเข้าใจว่ามันเสียเวลามากบางทีมันแบบ 2-3 ชั่วโมงหมดไปโดยที่ไม่ทำอะไรเพราะทำไม่ได้มือมันต้องคอยประคองพวงมาลัยอยู่ดังนั้นรถยนต์ไร้คนขับจะมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากๆว่าเวลาที่เราอยู่บนรถนะแล้วเราไม่ต้องคุมรถด้วยตัวเองอ่ะมันคือเวลาที่เราจะทำอะไรก็ได้ทั้งหมดบนโลกใบนี้จริงป่ะถ้ามันมีเกิดขึ้นถามก่อนเลยว่าถ้ามันมีรถยนต์ไร้คนขับเกิดขึ้นเอาถามอะไรอ่ะกล้านั่งไหมกล้านั่งดิไม่ตอบเอาเอาเลยไปแล้วเนี่ยนี่คือแบบไม่ลังเลคือแบบกล้าถ้าถามผมกล้าเหมือนกันคือเราก็กล้าเรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เรารอคอยมานานเราเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีมากเกินไปสุดท้ายคือมองแต่ในแง่บวกอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือไอ้คอมพิวเตอร์ที่ขับรถยนต์นี่แหละพาเราพาหน้าหนึ่งเลยแต่จริงๆแล้วก็คือแบบเวลาที่อย่างสมมติว่าคนอย่างเธอถ้าจะไม่อยากขับรถไม่อยากจะนั่งรถยนต์อะไรคนขับเพราะคิดถึงอารมณ์ฟีลลิ่งของการขับรถคือแบบชอบเหยียบแรงๆอะไรอย่างเงี้ยชอบบังคับรถยนต์เป็นแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้เป็นโจทย์ที่ผู้ผลิตรถยนต์หลากหลายค่ายเนี่ยกำลังพัฒนาอยู่คือผู้ผลิตรถยนต์น่ะผลิตให้รถตัวเองขับสนุกอยู่แล้วแน่นอนคือทุกคนเนี่ยขับให้ผลิตให้รถตัวเองแรงผลิตให้รถตัวเองขับสนุกให้คนขับเนี่ยมีความพึงพอใจอย่างมากทำการแข่งกันว่าเครื่องยนต์ชั้นแรงขึ้นเรื่อยๆประหยัดน้ำมันแล้วอยู่ๆจะมาไล่คนขับซะอย่างนั้นน่ะเสน่ห์ของการขับรถก็จะหายไปเลยคือสโลแกนของบริษัทรถยนต์หลากหลายอันน่ะคือแบบสมมติ BMW บอกว่าเป็น Ultimate Driving Machine หรือว่าเป็น Cheer Driving Stationคือเห็นไหมว่าเป็นแบบ Ultimate Driving Machine แล้วพอแบบอ้าวไม่ได้ Drive เป็นอะไรเป็น Ultimate Sitting Machine คือแบบไม่เห็นจะไม่ดีตรงไหนเลยรถก็ขับไปตามประสิทธิภาพของมันเต็มที่ไปเลยส่วนเราก็นั่งสบายแต่ช่วยกลับเข้ามาที่ประเด็นนิดนึงคือที่อยากจะคุยเพราะว่ารถยนต์ไร้คนขับทำให้เราสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้บนรถเยอะมากเราคาดฝันมากว่าอยากอ่านหนังสือให้จบเล่มนี้โดยที่เรานั่งรถเฉยๆแต่เราลืมคิดอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าคะว่าไอสิ่งที่เราอยากจะทำในรถยนต์ไร้คนขับทั้งหลายที่เราวาดฝันไว้สวยงามมากเนี่ยมันทำได้ที่ไหนตั้งแต่เด็กๆอ่ะพ่อแม่ก็จะบอกว่าอย่าอ่านหนังสือบนรถอยู่ในบทเรียนเลยจำได้อย่าอ่านหนังสือบนรถเพราะมันจะมึนหัวมันจะเกิดอาการเมารถมันจะปวดตาปวดหัวไปหมดหรือบางทีเวลาที่เราขับรถอยู่แล้วก็เป็นคนนั่งดูมือถือไปด้วยอ่านหนังสือไปด้วยแล้วรถลงจากลานจอดรถอ่ะโอ้โหอันนั้นคือจะอ้วกจริงๆเวลาที่มันหมุนวนอย่างเงี้ยไม่คือไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงได้แบบปวดหัวหนักกว่าปกติขนาดนี้แล้วเป็นคนนั่งจะมึน
เป็นคนขับไม่มึนมันเป็นเรื่องที่อธิบายได้เพราะว่าคนขับอะรู้อยู่แล้วว่ารถกำลังจะเลี้ยวไปทางไหนกำลังจะเบี่ยงไปทางไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเขารู้ล่วงหน้าว่ากำลังจะเทไปทางซ้ายกำลังจะเทไปทางขวาแต่คนนั่งที่ยิ่งเป็นคนนั่งที่ไม่ได้มองทางที่เขาบอกว่าไม่ให้อ่านหนังสือไม่ให้ก้มดูโทรศัพท์เนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้มองทางพอมองทางอ่ะร่างกายจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่ารถมันกำลังจะไปในทิศทางไหนแต่บางทีพอมองทางแล้วร่างกายรู้ล่วงหน้ารถจะไปทางไหนก็ไม่รอดเหมือนกันนะเพราะมันจะเกิดแบบรถยนต์ไปในทางที่เราคิดว่ามันจะไปอ่ะแต่มันไม่ไปอ่ะเราคิดว่ามันจะแบบไปทางตรงไม่ใช่คนขับไงคนขับก็จะรู้สปีดตัวเองพอสมควรว่าแบบยังไงตรงนี้จะชะลอตรงนี้จะยังไงแต่ว่าคนนั่งก็จะคาดเดาพอมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เราคาดเดาเราก็จะไม่มึนใช่แต่ถ้าเกิดมันไม่สัมพันธ์กันเมื่อไหร่เนี่ยโดยเฉพาะตอนที่เราก้มหน้าเนี่ยเราไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหแต่ร่างกายเราอะหูชั้นในเรารู้ว่ามันกำลังอยู่ในโมเมนต์ของการที่เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอยู่แต่ตาเรามองไม่เห็นดังนั้นพอเกิดอาการเมารถแบบนี้ขึ้นมาทำให้อ้าวแล้วเวลาที่เราคาดหวังกันว่าเราจะสามารถใช้ได้ตอนที่เรานั่งเฉยๆบนรถเนี่ยเอาไปทำนู่นทำนี่ได้ก็ทำไม่ได้แล้วดิเพราะว่ามันก็จะเมารถอ้วกแตกกันไปข้างนึงคือจะทำได้ยังไงและยิ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขับด้วยนะไม่ได้มาเบรกผ่อนแบบเบาๆหรือว่านุ่มๆเหมือนกับคนขับจริงๆขับให้แน่ๆแล้วคราวนี้จะทำยังไงนะคะมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆคือเขาก็มีการสำรวจว่าประชากรเนี่ยในอเมริกาที่เดียวนะคือมีถึง 12% ที่มีอาการเมารถแบบนี้ก็มีการพยายามที่จะพัฒนาโซลูชันต่างๆที่จะทำให้รถยนต์เนี่ยลดอาการเมารถลงได้อย่างเช่นนักวิจัยจาก UMTRI เนี่ยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาพัฒนาโซลูชันนึงที่เขาจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วก็คือว่าจะแก้ปัญหาด้วยการที่เขาจะติดเป็นไฟ LED ดวงเล็กๆเอาไว้รอบๆรถเพื่ออะไรเพื่อที่จะจำลองบรรยากาศภายในรถให้เหมือนกับบรรยากาศนอกรถ อารมณ์เหมือนเวลาที่เราขับรถแล้วเราไม่เมาเพราะว่าตาเราเห็นบรรยากาศรอบนอกทั้งหมดแต่คนที่นั่งเราก้มหน้าอ่านหนังสือมันไม่เห็นแต่การติดตั้งดวงไฟต่างๆคือเข้าใจว่าต้องการจะจำลองให้แบบสภาพภายในรถนะมันมีความเป็นดวงไฟเหมือนกับที่เห็นตามข้างถนนข้างนอกทำให้ร่างกายเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันไปด้วยกันแล้วก็ไม่เกิดอาการเมารถขึ้นได้หรือเขาก็บอกว่าไม่ได้ติดตั้งแค่ในรถอย่างเดียวแต่ว่าติดตั้งเอาไว้ในตามแบบอุปกรณ์สวมใส่ได้อย่างแว่นเพื่อเพิ่มเองจำนวนของหลอดไฟดวงไฟที่เราจะเห็นตรงนี้ด้วย Uber เองก็จดแบบคล้ายๆกันนี้ก็คือติดตั้งเป็นเหมือนกับเป็นแท่งแสงไฟเอาไว้ที่เพดานรถที่ประตูแล้วก็อาจจะบนจอต่างๆของรถเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีการติดตั้งเป็นแบบระบบที่มันไปเพิ่มความรับรู้ของร่างกายอย่างเช่นเบาะสั่นได้หรือยิงลมเข้าไปให้ไปปะทะหน้าปะทะตัวปะทะคอปะทะหูปะทะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมันอารมณ์แบบมันดูหนังแล้วมันมีแบบเขาเรียกว่าเป็นหนังอะไรนะแบบ 4D อะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะให้คนที่แบบขับคนที่กำลังนั่งรถอยู่แล้วก็ไม่ได้ขับเองไม่ได้กำลังดูทางอยู่เนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของการขับรถแล้วก็จะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยจะคาดการได้เหมือนกับเห็นสิ่งแวดล้อมข้างนอกมีอะไรมาปะทะตัวมันจะได้ลดอาการระบบการหมุนเวียนอากาศมันก็ตามลดอาการของการเมารถลงได้ไม่คิดว่าจะช่วยเอาจริงๆมันยังไม่ใช้จริงดังนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าพอมันใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงแต่มันอีกวิธีนึงก็คือว่าออกแบบรถเพื่อที่จะให้หน้าต่างของรถอะกว้างขึ้นกว่าเดิมบานใหญ่และกว้างขึ้นพอกว้างขึ้นก็มีแนวโน้มที่ต่อให้เราก้มหน้าเองก็ตามแต่บางทีตาเราก็อาจจะมันยังมีอะไรแบบผ่านอยู่มีต้นไม้อะไรผ่านซึ่งอันนี้มันเป็นแนวทางทิศทางการออกแบบรถยนต์ในอนาคตอยู่แล้วว่าถ้าเกิดรถยนต์มีฟีเจอร์ของ autonomous driving เนี่ยก็จะมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนกระจกเยอะเห็นคอนเซปต์คาร์ในงานต่างๆเป็นแบบนี้กันเยอะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็ไปสัมพันธ์กับรถยนต์คอนเซปต์ในปัจจุบันอย่างที่บอกแหละว่าพอมันมีดีไซน์ที่โปร่งมากขึ้นรวมถึงว่ามันจะมีโหมดว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติจะไม่ใช่ขับเคลื่อนอัตโนมัติเสมอไปส่วนมากนะที่หลายๆแบรนด์ทำตอนนี้ก็คือเขาจะมีพวงมาลัยที่เราไว้ควบคุมรถเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในโหมดออโต้พวงมาลัยก็ถูกเก็บเข้าไปเพื่อเพิ่มพื้นที่สมมตินั่งอยู่ในพื้นที่คนขับเนี่ยส่วนที่มันใกล้เราใช่ส่วนที่มันใกล้เราคือพวงมาลัยใช่ไหมเราจะแบบอ่านหนังสืออะไรก็ไม่ถนัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บเข้าไปแล้วเราก็สามารถทำกิจกรรมหรือว่ามันมีสเปซเยอะขึ้นที่จะแบบว่าพูดคุยกับคนอะไรอย่างนี้ได้หรือถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มไม่สบายตัวละมันเดินทางไกลมากๆ อยากจะกลับมาขับรถอีกครั้งนึงรถที่เขาผลิตออกมาที่บอกว่าแรงอยากจะทำให้คนขับเนี่ยมี
ความรู้สึกเราก็เทคโอเวอร์ได้เลยเหรอเทคโอเวอร์ได้ก็กดปรับโหมดกลับเข้ามาเป็นโหมดขับรถปกติพวงมาลัยก็จะกลับมาให้เราอ๋ออันนี้เป็นคอนเซ็ปต์คือยังไม่มีขายแค่เป็นคอนเซ็ปต์ให้เห็นแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะเริ่มขายรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยภายในปีประมาณ 2020-2021 ซึ่งจริงๆเนี่ยอีกแค่ 2-3 ปีเองนะก็ใกล้มากๆแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูว่ารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่รถยนต์ปกติแล้วก็รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติไม่ได้เป็นอย่างนี้คือรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นอีกประมาณ5เลเวลคือแบบระดับของการขับเคลื่อนแค่ไหนตามเลเวลนั้นๆว่าจะก็จะมีว่า i free miles free คือ i free ก็คือไม่ต้องมองกันอย่างได้ miles free อ่ะรู้สึกแบบต้องใช่ถ้าเกิด miles free แค่ free ไม่ต้องไม่แคร์ก็ไม่มีต้องไม่แคร์ไงคือแบบว่าขับรถแบบไม่ต้องมีแคร์อะไรเลยอย่างเงี้ยก็จะเหมือนกับว่าไม่ต้องสังเกตอะไรข้างนอกเลยก็ได้นั่นคือระดับที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ระดับแรกๆเนี่ยก็เริ่มมีวางจำหน่ายบ้างแล้วหรือว่าในปี 2020-2021 เนี่ยก็จะไปถึงประมาณระดับ3หรือระดับ4ได้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นฝันเป็นจริงเนาะคือรถคอนเซปต์ของบางแบรนด์ที่จัดแสดงในงานต่างๆเนี่ยคือไปกันใหญ่ถึงขั้นแบบจัดให้เหมือนเป็นห้องหนังสืออะ เคยเห็นไหมที่จะแบบเหมือนกับมีมิดคล้ายๆแบบเป็นเตียงย่อมๆเลยด้วยซ้ำมีหนังสือวางเรียงเลยให้แบบวาดภาพให้เราได้เห็นเลยว่ามีรถยนต์ไร้คนขับเมื่อไหร่อะเราจะสามารถทำงานอ่านหนังสือทำอะไรก็ได้บนรถไปได้เลยมีประตูที่เปิดออกจากการที่แบบมันจะเป็นเล้าว่างๆแล้วข้างในทันที่จะเป็นที่นั่งแยกๆกัน4คนแล้วก็หันมาคุยกันหันเข้ามาหากันหมดอะไรอย่างนี้เป็นอนาคตที่ดีมากถ้าหากว่าสามารถแก้ปัญหาในเรื่องการเมารถได้คือถ้าแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้อ่ะก็จบหมดเลยนะทั้งหมดที่เราคาดฝันกันมามันมาตายตรงนี้ดังนั้นก็ต้องแบบดูจากสิทธิบัตรที่จดๆกันไปว่าสุดท้ายแล้วการออกแบบรถไร้คนขับต้องไม่ลืมที่จะให้ความสำคัญในข้อนี้แต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้วิธีที่ดีที่สุดในการที่จะป้องกันอาการเมารถของการนั่งอยู่ในรถไม่ว่าจะไร้คนขับหรือว่ามีคนอื่นขับอยู่ก็ตามนะคะก็คือการมีถุงอ้วกประจำรถเอาไว้ค่ะอันนี้เรียกว่าป้องกันฟังได้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าป้องกันหรือว่าอะไรป้องกันไม่ให้รถเปื้อนป้องกันไม่ให้รถเปื้อนไม่ใช่ป้องกันการเมารถไม่ยังไงก็ต้องเมาอยู่แล้วก็อ้วกไปแต่ว่ามีที่รองรับไว้ให้หรือไม่ก็มีแบบเหมือนกับเครื่องทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นมีน้ำยาดีๆที่แบบถ้าอ้วกเสร็จแล้วก็เช็ดได้เลยอย่างเงี้ยก็ในเมื่อมันยังออกแบบไม่เสร็จก็ต้องไปกันเวนี้ไปก่อนเนาะนี่คือประเด็นที่มาพูดคุยกันว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากังวลเหมือนกันและในอนาคตเราอยากได้รถยนต์ไร้คนขับหลายคนลืมคิดเรื่องประเด็นนี้ไปนะครับครั้งหน้าเราจะกลับมาคุยเรื่องอะไรติดตามกันได้ใน Vantage Point ค่ะ